ครงการถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัยสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 8-12 พฤษภาคมนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10เตือนอากาศร้อนจัดอาจเสียชีวิตได้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่3พฤษภาคม2562กับดิฉันพัสดาพรจริยวิทยานนท์ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะอำเภอสีเมืองใหม่จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัยสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัยสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมอำเภอสีเมืองใหม่จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัยสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมร่วมสมัยสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมณลานอเนกประสงค์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ว่าการอำเภอสีเมืองใหม่อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธนายอำเภอสีเมืองใหม่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้ง11แห่ง1เทศบาลคณะกรรมการผู้จัดงานแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับนายสรชัยครองยุทธนายอำเภอสีเมืองใหม่กล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้อนุมัติโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2562ให้อำเภอสีเมืองใหม่ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงรุกในมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้อำเภอสีเมืองใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมอำเภอสีเมืองใหม่ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอและส่งผลต่อเนื่องถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอำเภอสีเมืองใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีด้านความเด่นชัดของวัฒนธรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วย3กิจกรรมคือจัดทำสื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองกิจกรรมที่2ตลาดย้อนยุคสาวตะเกียงน้อยและกิจกรรมที่3พิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมสีเมืองใหม่ดินแดนแห่งธรรมทุกกิจกรรมเน้นการแสดงทางวัฒนธรรมผ่านดนตรีพื้นบ้านการฟ้อนรำอาหารขนมพื้นบ้านผ้าพื้นเมืองและลานวิวัฒนาการอำเภอสีเมืองใหม่การจำลองวิถีชีวิตของผู้คนสีเมืองใหม่ทั้ง4ยุคได้แก่ยุคก่อร่างสร้างเมืองสีเมืองใหม่ยุค 1.0 ยุค 2.0 สาวตะเกียงน้อย The Story at ที่นี่สีเมืองใหม่ยุค 3.0รำวงย้อนยุคโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีเมืองใหม่และยุค 4.0 มีวงดนตรีเยาวชน Cover Dance จากโรงเรียนเอื้อดใหญ่วิทยาและโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารนอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่สำคัญรำวัฒนาการอำเภอสีเมืองใหม่การรำพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีณบ้านคำบุงบ้านดงนาและบ้านนาเลินปิดท้ายด้วยศิลปินเสถียรทำมือในงานดังกล่าวยังมีตลาดย้อนยุคสาวตะเกียงน้อยซึ่งเริ่มจำหน่ายในวันที่30เมษายนและเปิดตัวเป็นทางการในวันที่1พฤษภาคม2562มีผู้ประกอบการโอท็อปกว่า40ร้านค้าเปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรมเข้าไปด้วยควบไปด้วยนะครับบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดตลาดย้อนยุคสาวตะเกียงน้อยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสีเมืองใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีณบัดนี้3 2 1ทับเชิญทับผมโอ้โหครับแ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปวันที่8ถึง12พฤษภาคม2562ณลานกิจกรรมตุ้มโฮมศูนย์การค้าอุบลสแควร์แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย 8-12 พฤษภาคมนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป 8-12 พฤษภาคม 2562 นี้ณลานกิจกรรมตุ้มโฮมศูนย์การค้าอุบลสแควร์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมนำเสนอผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดอุบลราชธานีที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม2557สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสถิตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายกมลโสภัทรรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีและผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมแถลงข่าวพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2562ณลานกิจกรรมตุ้มโฮมศูนย์การค้าอุบลสแควร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย 200,000 ไร่ของจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อาหารกินสบายใจปลอดภัยจากโรคพันธุ์พืชผักสมุนไพรไม้ผลไม้ยืนต้นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรหัตถกรรมสิ่งทอสมุนไพรเครื่องสำอางและการสัมมนาวิชาการทิศทางสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรแปรรูปและตลาดออนไลน์การจัดนิทรรศการการเกษตรนิทรรศการวันพืชมงคลนิทรรศการเกษตรอินทรีย์นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการเจรจาจับคู่ธุรกิจการประกวดและแข่งขันแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมชิงเงินรางวัล 5,000 บาทการประกวดเยาวชนหมอลำซิ่งชิงเงินรางวัล 10,000 บาทการแข่งขันคณะกลองยาวชิงเงินรางวัล 10,000 บาทและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10เตือนอากาศร้อนจัดอาจเกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตรกควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในการแจ้งที่แดดร้อนจัดค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10เตือนอากาศร้อนจัดอาจเสียชีวิตได้ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10เตือนอากาศร้อนจัดอาจเกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตรกควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแสงแดดที่ร้อนจัดนายแพทย์ดนัยเจรกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีเผยว่าจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดในหลายพื้นที่ของภาคอีสานซึ่งในช่วงอากาศร้อนจัดประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทันจากความร้อนที่เกิดขึ้นปกติร่างกายของมนุษย์มีอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสหากเผชิญกับอากาศร้อนกว่านี้จะไม่สามารถปรับลดอุณหภูมิได้อาจเกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบสมองอาการคือตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆเกินกว่า40องศาเซลเซียสหายใจเร็วไม่มีเหงื่อออกอ่อนเพลียคลื่นไส้ปวดศีรษะความดันต่ำมึนงงชักเกร็งและหมดสตินายแพทย์ดนัยกล่าวต่อไปว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคลมแดด6กลุ่มเสี่ยงได้แก่1ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแดดเช่น
เล่นกีฬาหรือฝึกทหารโดยขาดการเตรียมตัวมาก่อนผู้ใช้แรงงานกลางแดดเช่นกรรมกรก่อสร้างเกษตรกร 2. เด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุ 3. ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูง 4. คนอ้วน 5. คนอดนอนและ 6. คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดสำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคลมแดดคือหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัดโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวด้านหลอดเลือดหรือหัวใจหากจำเป็นให้กางร่มหรือใส่หมวกดื่มน้ำเปล่ามากๆตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องรอให้หิวน้ำไม่ทิ้งเด็กเล็กหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไว้ในรถที่จอดตากแดดเพราะอาจเสียชีวิตจากความร้อนได้หากรู้สึกหิวน้ำมากตัวร้อนแต่เหงื่อไม่ออกหายใจถี่ปากคอแห้งอาจวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422คราวนี้เราอาจจะต้องมารู้จักกับอาการของโรคลมแดดนิดหนึ่งนะถ้าเมื่อไหร่มีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกตินะครับร่างกายเราไม่สามารถที่จะขับความร้อนออกมาได้นะปกติร่างกายขับความร้อนทางต่อมเหงื่อทั้งหลายนะครับถ้ามีภาวะที่ว่าขับความร้อนออกมาจากร่างกายไม่ได้เนี่ยอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอาการต่างๆก็จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนสูงผิดปกตินะครับมีอาการกระสับกระส่ายต่างๆนะครับสุดท้ายถ้าแรงๆก็ถึงกระชักนะครับหรือหมดสติได้เหล่านี้เป็นอาการที่ว่าภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกนะครับเป็นอาการที่ต้องพึงระวังนะครับคราวนี้พอเราทราบอาการเสร็จปุ๊บเนี่ยนะวิธีป้องกันนะครับวิธีรักษาอันที่หนึ่งก็คือป้องกันตัวครับง่ายสุดคือป้องกันตัวนะกลุ่ม7โรคกลุ่ม7กลุ่มที่พูดถึงตอนต้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าได้มีการออกไปสู่ในส่วนที่ว่ามีความร้อนสูงๆนะครับดีที่สุดก็คือการป้องกันตนเองไม่ให้โดนความร้อนนะครับท่านอาจจะต้องหาวิธีการอย่างเช่นอุปกรณ์ป้องกันความร้อนนะครับถ้าท่านไหนที่ทำงานกลางแจ้งก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์พวกที่ป้องกันตนเองอย่างเช่นใส่เสื้อผ้าหนาๆปกปิดอวัยวะนะครับมีร่มต่างๆนะครับหรือถ้าทำงานสักพักนึงก็อาจจะต้องไปพักดื่มน้ำมากๆนะครับอย่าให้มีการเสียน้ำหนักๆมากนะครับอันนี้คือการป้องกันตนเบื้องต้นนะครับต้องมีเครื่องป้องกันตนเองนะครับหรือบางท่านที่แพ้แดดมากๆอาจจะต้องใช้ครีมป้องกันแดดนะครับทาครีมป้องกันแสงแดดอันนี้ก็มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นส่วนของการป้องกันตนเองนะครับคราวนี้มาส่วนของการรักษานะครับถ้าพวกเราได้ไปเจอหรือประสบผู้ที่เป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกนะอันที่1เนี่ยนะครับถ้าเข้าหมดสตินะครับหรือมีการชักเกร็งต่างๆอันแรกคือต้องรีบเอาเข้าร่มด่วนเลยนะเอาเข้าร่มด่วนเลยนะครับอันที่สองเนี่ยกลุ่มเสื้อผ้าต่างๆอาจจะต้องมีการทำให้หลวมนะครับหรือถ้าเป็นนั้นก็สามารถที่จะทำให้ระบายความร้อนได้ไวนะครับเสื้อผ้าให้หลวมหรือว่าถ้าสอดถอดได้ก็ถอดอันที่สองก็คือว่าอาจจะต้องใช้น้ำเย็นราดไปที่ตัวคนไข้เลยนะครับหรือใช้เป็นผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดบ่อยๆนะครับนะไม่แนะนำให้ใช้ผ้าห่มคลุมนะฮะชุบน้ำแล้วไปคลุมเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ได้ที่แนะนำคือต้องเปิดร่างกายให้สามารถระบายความร้อนได้เสื้อผ้าอะไรที่ไม่จำเป็นถอดออกให้หมดอันที่สองต้องรีบลดความร้อนโดยไวอย่างเช่นใช้น้ำเย็นราดนะครับเช็ดบ่อยๆนะครับสุดท้ายคงจะต้องรีบตามรถพยาบาลนะ1669ตอนนี้เรามีระบบ1669นะครับช่วงที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็อาจจะต้องโทรตามรถให้รีบมารับคนไข้นะครับช่วงที่รอรถเราก็ใช้วิธีการแบบที่ว่านี้นะครับถ้ามีการหมดสติก็อาจจะต้องจัดนอนให้อยู่ในท่าที่ว่าศีรษะต่ำนิดนึงเอาขาสูงขึ้นนะครับเพื่อเลือดจะได้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นอันนี้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนพบเหตุนะครับเสร็จแล้วก็คงจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนครับผมในส่วนของประเด็นฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดนะก็ฝากทางพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับฟังรับชมนะครับทางด้านนี้นะก็จะได้สามารถที่จะป้องกันตนเองได้และก็ปฏิบัติตนเองได้ถูกต้องนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา
สร้างฝ่ายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กัญญาจึงวิมุตติพันธ์คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และอาจารย์ยงบุญอารีอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาจำนวน15คนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมกำหนด2แห่งคือลำห้วยตาวิดตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีและลำห้วยข้าวสารตำบลสะสมิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสถิตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการสร้างฝ่ายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4พฤษภาคม2562โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำตามลำห้วยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอนอกจากนี้จังหวัดยังได้ขยายผลให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดสร้างฝ่ายชะลอน้ำครบทุกอำเภอการสร้างถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างยั่งยืนเสริมสร้างความสามัคคีสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งการจัดสร้างฝ่ายชะลอน้ำในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมจัดทำโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใดในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะร่วมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะขอเชิญสาวงามเข้าร่วมการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2562ชิงเงินรางวัล 50,000 บาทถ้วยรางวัลเกียรติยศมงกุฎสายสะพายติดตามข่าวสารและข้อมูลจากกองประกวดได้ทาง Facebook Miss อุบลราชธานี Candle Festival International and Miss AEC สามารถรับใบสมัครได้ที่ Medicare Clinic ทุกสาขาประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานีดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.greenradioubon.com หรือ www.guideubon.com 50พรรษา Healthy Hospital ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการสร้างสุขภาพดีลดนิ่งเฉยเพิ่มขยับลดพุงลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาล50พรรษามหาวิทยาลัยลงกรณ์วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปี2562หลักสูตรปวช.ปวส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครได้ที่งานทะเบียนห้องวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร045-250-590หรือ www.sarapadchangubon.ac.th จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจิตอาสาร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในวันที่8พฤษภาคม2562หน้าอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองและสถานที่ที่อำเภอกำหนดโดยประชาชนและจิตอาสาจะได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำจำนวน300ตันตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองรวมทั้งทำความสะอาดถนนหลักการขนวัชพืชผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ประชาชนร่วมชมและเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยในนิทรรศการได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนซึ่งมีผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2562ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตซอลดุมใหญ่คัพ2019ชิงถ้วยรางวัลจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30รับสมัครในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและ14ปีค่าสมัครทีมละ500บาทณสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีแข่งขันในวันที่11ถึง12พฤษภาคม2562สนใจสมัครได้ที่โค้ชแชมป์โทร083-367-7604เทศบาลตำบลพลงามขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี2562ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย7คนเซปักตะก้อชายวอลเลย์บอลหญิงและเปตองผสมณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่2ถึง3พฤษภาคม2562สำนักงานประชาสัมพันธ์อุบลราชธานีขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพระราชบรมราชาภิเษกพ.ศ.2562เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันหรือรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 17:50 นซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2562ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญม่วนซื่นโฮแซลบุญบั้งไฟตำบลชีทวนประจำปี2562ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายน2562ณตำบลชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีแผนกวิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดการอบรมภาคทฤษฎีใบอนุญาตขับขี่และตอบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ในวันที่11พฤษภาคม2562สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่แผนกวิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีหรือโทร083-054-3412และ090-556-7085ภายในวันที่10พฤษภาคม2562พิธีอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งดำเนินโครงการในระหว่างวันที่2ถึง16พฤษภาคม2562มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน99คนโดยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมณีมนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
ณวัดมณีมนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสถานีเพาะชำก้าไม้จังหวัดอุบลราชธานีจะดำเนินการแจกก้าไม้ในวันที่3มิถุนายน2562เป็นต้นไปสำหรับชาวอุบลสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงมาขอรับก้าไม้7ชนิดได้แก่ยางนาตะเคียนเสม็ดพยุงยูคาขี้เหล็กไม้และประดู่ป่าได้ไม่เกินคนละ100ต้นเตรียมพบกับมหกรรมสินค้างานโอท็อปของดีเมืองอุบลราชธานีชมศิลปะการแสดงชิมอาหารและช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินอาทิอ๋อมแอมละไมทองแสงก้องห้วยไล่กวางจิรพันธ์ณลานอควาเรียมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A ด่วนเนื่องจากเลือดสำรองในครั้งเลือดขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤตบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดอาคารหม่อมเจียงคำชั้น2เปิดรับบริจาคทุกวันเวลา 9:00 นถึง 19:00 นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวิวิธวารีสายนาทีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่1ถึงวันที่6พฤษภาคม2562ณบริเวณชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีติดตามรายงานราคาผลผลิตสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาน้ำมันและราคาทองคำกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,300 บาทขายออก 19,400 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 18,950 บาทขายออก 19,900 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล28บาท9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 27บาท4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 29บาท78สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 30บาท5สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.com ไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่3พฤษภาคม2562กันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงร้อยละ60ของพื้นที่และมีลูกเห็บตกบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณเครื่องแต่งกายผู้ประกาศจากห้างสูตรสาครสาขาอุบลราชธานี
และสามารถติดตามข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD ดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติกโรดแมปยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2579ในการจัดการขยะของเสียอันตรายสร้างวินัยคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมในตลาดด้วยหลัก 3RS Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ Recycleนำกลับมาใช้ใหม่สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตก็ดีด้วยแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตเราร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีและโลกของเรามีความยั่งยืนปราศจากเคมีและมีความสุขร่วมกันตลอดไป